เอาที่เป็นญาติธรรมเนี่ยเราจะได้กลับมาเกิดอีกเลยให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าอยู่ในชาตินี้ก็ไม่เป็นเจ้าของโรงแรมมีคนเดียวเป็นเจ้าของโรงแรมลุงกำปั่นอาศัยกระตบชาวที่ดินเขาอยู่จากปีหนึ่งชาวที่ดินประมาณสัก40ตารางวาเขาเอาปีละ 5,000 ในขณะนี้เขาปีละ 90,000 คนที่เป็นเจ้าของคนเป็นเจ้าของนั่นเขาไม่เคยฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาหนากว่าพวกเรามามนุษย์เราที่เกิดมานี่มีหิวมีอยากมีความต้องการมีกิเลสตัณหาเหมือนกันถือว่าเราเกิดมารวมทุกข์ด้วยกันควรที่จะเฉลือ